ายคนที่คนใกล้ตัวจู่ๆก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโดยที่ไม่มีสัญญาณบ่งบอกเพราะโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ทุกคนมีโอกาสเป็นได้หากเป็นต้องรีบรักษาอย่างทันท่วงทีซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรักษาแบบไฮบริด OR กันค่ะขอต้อนรับนายแพทย์พงศกรพงศาพาสประสาทศัลยแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอค่ะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันส่งผลให้ทุกคนที่เป็นเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเปล่าคะโรคหลอดเลือดสมองนะครับสโตรกเนี่ยครับเป็นโรคที่เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดสมองแต่รุนแรงถึงขั้นเกิดภาวะเนื้อเยื่อสมองตายบางส่วนได้ครับจะทำให้เกิดภาวะปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการทรงตัวไปจนถึงเรื่องของการเดินเซได้ค่ะแล้วปัจจัยเสี่ยงล่ะคะคุณหมอเกิดจากอะไรบ้างอะเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มอันที่1เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงครับด้านสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณมากนอนน้อยอดนอนก็เป็น1ในปัจจัยเสี่ยงอีกกลุ่มนึงอะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจบางชนิดก็จะทำให้เกิดเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดโรคหลอดเลือดทางสมองได้การป้องกันหรือการควบคุมความเสี่ยงเนี่ยก็จะดีที่สุดครับเพื่อไม่ให้การเกิดโรคของหลอดเลือดสมองแต่เมื่อเกิดโรคของหลอดเลือดสมองมาแล้วเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการวินิจฉัยครับก็คือการทำ CT brain หรือว่า MRI brain นะครับให้ความรวดเร็วในการวินิจฉัยแล้วการผ่าตัดล่ะคะคุณหมอเห็นว่ามี hybrid OR ที่มีประสิทธิภาพมากเลยใช่ไหมคะห้อง hybrid OR เนี่ยก็คือห้องที่รวบรวมอุปกรณ์และก็เทคโนโลยีของการรักษาโรคทุกโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองอยู่ในห้องเดียวกันครับผมนั่นหมายความว่าเราก็จะสามารถทำการสวนหลอดเลือดเพื่อรักษาภาวะหลอดเลือดตีบโดยการใส่ขนลวดขยายหรือว่าตันในการเปิดหลอดเลือดกลับไปอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามีการโป่งพองและแตกเราก็สามารถอุดตรงตำแหน่งที่เลือดออกเรายังสามารถทำการผ่าตัดได้ในห้องนั้นด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องย้ายคนไข้ไประหว่างห้องผ่าตัดกับห้องสวนหลอดเลือดและที่สำคัญนะครับในห้องไฮบริด OR เนี่ยเรามีเครื่องที่เรียกว่าไบเพลนดิจิตอลซับทรักชันแองโจแกรมครับเครื่องนี้เนี่ยเปลี่ยนแนวทางของการรักษาจากการให้ยาเพื่อหวังผลที่จะไปละลายลิ่มเลือดและเปิดหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นการสวนลากหลอดเลือดสมองเพื่อเอาลิ่มเลือดตรงนั้นออกมาครับผมทำให้เลือดกลับไปไหลเวียนเลี้ยงสมองได้มากขึ้นครับผมก็เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบของการรักษาเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกเริ่มมีอาการชานะคะไม่ว่าจะเป็นตามร่างกายหรือว่าปากเบี้ยวต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเราจะได้ลดอัตราเสี่ยงของการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี30ปีแห่งการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนไว้วางใจ